ครับสวัสดีครับนี่ผมมีสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าหน้าน้ำอาถรรพ์มาฝากกันครับอาณาเขตลึกลับกับไปแล้วกลับไม่ได้ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงหายสับสนไปเสมือนไม่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้นักฟิสิกส์ศาสตร์นักสมุดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็พากันพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหนึ่งในทฤษฎีที่ใช้อธิบายได้คือเป็นไม่ได้ว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณนั้นต้องการขโมยเรือหรือเครื่องบินและสิ่งมีชีวิตลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อศึกษาทดลองบางอย่างข้อสันนิษฐานนี้สอดคล้องกับรายงานที่ว่ามีผู้พบเห็นจานบินลึกลับล่อนไปล่อนมาเหนือสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าอยู่หลายครั้งครับวันนี้ขอขอบคุณครับ